ังอีกไอ้ตรงนี้มันจะมียังไม่อ่านใช่ไหมอ่านแล้วอันนี้อันนี้ก็คือจิตศาสตร์ทำหน้าที่การบดอาหารส่วนอันนี้อันนี้นี่อันนี้ก็คือ seminal vesicle ใช้ในการเก็บสเปิร์มของตัวเองข้างหน้าตุ่มเล็กๆอันนี้นี่อันเล็กๆที่อยู่ข้างๆกิสานี่ก็คือทำให้เขาเรียกว่าสเปิร์มาติก้าจะเก็บสเปิร์มจากตัวอื่นแล้วก็เลื่อนลงไปก็จะมีอันนี้คือโพสเตตแกนโพสเตตแกนนี่จะทำหน้าที่ในการสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิแล้วตรงนี้ที่เห็นมันเป็นเส้นๆเนี่ยเห็นมันเป็นเส้นๆกลมๆนี่เรียกว่าสูโดฮาร์ดใช่ไหมสูโดฮาร์ดจะมี5วงใช่ไหมแล้วก็ที่ยาวลงไปตลอดลำตัวนี่ก็คือลำไส้ไส้เดือนนี้จะมีเส้นเลือดหลักๆสองเส้นคือเส้นที่อยู่ด้านหลังกับด้านท้องเส้นที่อยู่ด้านหลังก็คือเส้นดำๆตรงนี้ก็คือเรียกว่าดอซอลบัตเวสเซลส่วนเส้นที่อยู่ด้านท้องนี่ต้องพลิกข้างเนื้ออาหารออกก็จะเห็นเวนเทลบัตเวสเซลแล้วก็จะมีเส้นประสาทสองเส้นบริเวณเวนเทลก็คืออยู่ด้านท้องอยู่ใกล้ๆกับเหมือนกับอยู่กับเส้นใกล้ๆเส้นเลือดอ่ะเออประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละจริงขอใกล้ๆหน่อยดิมันประมาณนี้แหละจริงๆ